คือที่มันผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบถามผมว่าผมเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าเป็นสาวดุ้นกันแน่แล้วผมเนี่ยก็ชอบพูดอวยตัวเองอยู่ตลอดเวลาในหลายๆคลิปอะนะยังไงการอวยอะมันก็ต้องเกินจริงอยู่แล้วป่ะผู้ชายคนไหนมันจะน่ารักกว่าผู้หญิงวะเอ๊ะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะสวัสดีครับทุกคนผมริวโจนะฮะเดี๋ยวทำนมให้มันเข้าที่ก่อนนมปลอมคือในคลิปนู้นเนี่ยไม่ใช้นมไม่มีเว้ยที่ใส่หญิงคือใช้อะไรวะหนังสือพิมพ์อันนี้ไม่ใช้เลยฉันอยากจะบอกเลยว่าฉันใช้อะไรมันก็คือเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งที่ฉันต้องใส่ทุกวันนะก็คิดกันเลยแล้วกันเอาละก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักผมนะฮะก็คือไม่เคยเห็นหน้าจริงๆหรอกคือทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าผมจริงๆก็ได้แต่ว่านี่แหละคือใบหน้าของผมจริงๆของผมริชแบนที่ทุกคนเคยเห็นคือบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยสดมากคือแบบผ้าก็เพิ่งขึงชุดก็เพิ่งแต่งตอนนี้คือเวลาประมาณ4 ทุ่มแล้วฉันมาอัดคลิปก็ตอนนี้เนี่ยก็ทำตามสัญญาครับผมที่เคยให้ไว้ว่าถ้าครบ100,000ไลค์ก็จะแต่งหญิงใส่ชุดเมดให้ดูก็นี่ไงใส่ให้ดูแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวผมนี่มันเหมือนผู้หญิงหรือเปล่าแต่นี่ก็คือมาแต่งให้ทุกคนรู้จักเฉยๆนะฮะแล้วทำไมบางคนถามว่าพี่ทำไมพี่ยังใส่แมสอยู่ก็ช่วงนี้นะฮะมีโควิดนะครับทุกคนอย่าลืมถอดเอ้ยทุยห้ามลืมใส่แมสนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะติดโควิดผมก็เลยทำตามโดยการใส่แมสยังไงล่ะ เหมือนเป็นข้ออ้างเลยเอาล่ะในเมื่อมาถึงตอนเปิดหน้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาทำการถาม Q&A กันนะฮะถามแล้วตอบ Q&A ยังไงล่ะก็จากคลิปล่าสุดนะฮะโฆษณา YouTube จากคลิปล่าสุดเนี่ยที่ผมไม่ทำ Q&A ไปนะฮะก็ทำให้รู้เลยว่าทุกคนเนี่ยตอบเอ้ยทุกคนเนี่ยถามคำถามกันมาเยอะมากๆซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็อยากจะไล่อ่านแล้วก็ไล่คัดคำถามแล้วค่อยมาตอบนะฮะแต่คิดว่าถ้าเกิดเราเปิดหน้าแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะมาอ่านคำถามสดๆแล้วก็ตอบสดๆเลยดีกว่าก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มตอบคำถามแรกกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะมีชาเลนจ์ไปแปลกๆมาให้ผมทำหรือเปล่านะฮะผมสัญญาว่าผมจะอ่านทุกคำถามนะครับแต่ผมจะเลือกตอบแต่คำถามที่น่าสนใจนะคำถามไหนที่มันซ้ำๆแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ตอบนะฮะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะนี่4 ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวเที่ยงคืนผมไม่ได้นอนนะฮะจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าถึง 10,000 ไลค์เนี่ยจะเต้นนะฮะไม่ว่ากี่ไลค์ผมก็จะเต้นอยู่ดีนะฮะเพราะว่าเฟซโจบังคับมานะฮะ Q&A 1มีนักพากย์กี่คน2ชอบกินข้าวกับอะไรนักพากย์นะฮะช่องนี้นะครับผมคนเดียวฮะจริงๆเคยมีเพื่อนมาช่วยพากย์นะครับผมในคลิปนึงแต่ตอนนี้ผมก็พากย์คนเดียวนะฮะชอบกินข้าวกับอะไรผมชอบกินอะไรที่มันง่ายๆอย่างเช่นพวกผัดผักอะไรบ้านๆอย่างเงี้ยครับผม Q&A เป็นผู้ชายแต่โดนมองว่าเป็นผู้หญิงนี่เคยอึดอัดมั้ยผมไม่เคยอึดอัดนะฮะผมรู้สึกว่าผมชอบด้วยซ้ำไปนะฮะคือมันเป็นความรู้สึกของแต่ละคนนะฮะอย่างผมเนี่ยเวลาพอมีคนบอกว่าผมเนี่ยเหมือนผู้หญิงนะฮะผมก็จะคิดว่าเฮ้ยเราก็มีเหมือนแบบอารมณ์เหมือนความสามารถพิเศษนะก็รู้สึกดีนะอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าอึดอัดอะไรนะฮะ Q&A ระหว่างดาบดาร์คเซเบอร์กับไลท์เซเบอร์พี่ชอบอันไหนครับถ้าเป็นไลท์เซเบอร์พี่ชอบของใครอันนี้น่าจะมาจากสตาร์วอร์สใช่ไหมไม่รู้เอาเป็นไลท์เซเบอร์แล้วกันมันดูเท่ดี Q&A พี่คิดยังไงกับความแข็งแกร่งของท่านชัดชาติแล้วก็ข้อ3อยากให้พี่คอสเมดมังกรคุณท่านชัดชาติเนี่ยก็จริงน่ะสายงานของผมเนี่ยที่เรียนสถาปัตย์ผังเมืองเนี่ยผมก็เคยเห็นรูปพี่ของผมเนี่ยเขาทำวิทยานิพนธ์กับท่านชัดชาติด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดวันนั้นที่ผมทำวิทยานิพนธ์เนี่ยผมก็อาจจะมีโอกาสได้ไปและเปิดข้อมูลกับท่านชาชาติก็ได้นะครับเพราะว่าผมกับท่านชาชาติเนี่ยอาจจะได้ทำงานฝ่ายเดียวกันก็ได้นะครับผมก็อยากได้รับความแข็งแกร่งของท่านมาสักนิดนึงก็ยังดีฮะดูกล้ามเนื้อสิไม่มีกล้ามเลยอ่ะบิงกล้ามนี่นี่กล้าม อยากให้พี่คอสเป็นเมดมังกรเมดมังกรนี่เหมือนผมเคยดูนะขอเซิร์ชก่อนเอาเป็นเมดนี้แทนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวทำท่าให้เหมือนเขานะแต่งหญิงพร้อมใส่ชุดนอนไม่ได้นอนข้างในชุดชั้นในก็ได้เอาให้สุดครับพี่ริวไม่ใช่ไม่สีพี่สาวเดี๋ยวคืนนี้จะใส่ชุดนี้นอนเลยก็ได้นะ Q&A
Q&A พี่ว่าพูดเพราะอะไรมีแผนจะคอลแลบกับใครไหมแล้วก็คิดว่าจะสร้างตัวละครใหม่ไหมคือพี่ว่ารูปที่พี่วาดรูปเนี่ยโอ้โหพอพูดเองว่าพี่นี่รู้สึกแบบแปลกๆนะที่พี่วาดรูปเนี่ยเพราะว่าพี่ชอบนะครับผมมีแค่นั้นเลยแล้วก็ถ้าใครอยากคอลแลบก็ทักมาได้นะครับผมหรือว่าคือผมไม่เคยคอลแลบกับคนอื่นเลยอะที่แบบไม่ได้รู้จักอะไรงั้นอะคือผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทักยังไงอะไรยังไงไงผมก็เลยยังรู้สึกแบบยังเขินๆอยู่นะเดี๋ยวว่าคิดว่าจะสร้างตัวละครใหม่ไหมคิดครับมีเยอะแยะเลยแต่ว่ายังไม่ได้ลงช่องสักทีเพราะว่าไอ้นี่มันขี้เกียจฮะคิวนี้พี่จะทำคลิปถึงเมื่อไหร่แล้วพี่มีไอเดียในอะไรในการทำคลิปจริงๆเนี่ยผมเนี่ยก็จะทำคลิปถึงไปเรื่อยๆเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่ก็คิดว่าจนกว่า YouTube มันจะล่มอ่ะแล้วไอเดียในการทำคลิปของผมก็คือเป็นไอเดียในชีวิตประจำวันนี่แหละครับผมการไปออกไปหาอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็ช่วยทำให้เราเกิดไอเดียได้นะฮะคิวนี้พี่ได้แรงบันดาลใจมาจากการทำตัวละครทั้งหมดมาจากไหนแล้วก็มีอีกอันนึงบอกว่าโดดตบโชว์หน่อยครับเอางี้เอาตอบข้อแรกก่อนนะพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากการทำตัวละครเนี่ยทั้งหมดมาจากไหนคือทั้งหมดเนี่ยมาจากการดุ้นฝนนะฮะผมก็วาดไปแล้วผมก็คิดเองไปแล้วก็วาดไปเลยฮะบางทีไม่ค่อยได้วางดีไซน์อะไรไว้เท่าไหร่โดดตบโชว์หน่อยครับเอาน้องจะเอากี่ทีล่ะสร้างสรรค์มากในการคิดคำถามนะน้อง Q&A พี่ชอบเล่นเกมอะไรที่สุดชอบเล่นเกมแนวไหนชอบเล่นเกมอะไรจริงๆพี่ชอบเล่นเกมทุกแนวแหละครับแต่ที่ชอบก็คือเกมแนว RTS นะฮะ Q&A 1ทําแอนิเมชันนานไหมครับ2 1ตัวละครนานกี่ชั่วโมงกี่วันครับ3ถ้าสมมุติว่าคนคนนึงเห็นพี่เป็นไอดอลแล้วคนคนนั้นจะทําตามเป็นยังไงครับแอนิเมชันนึงทํานานมั้ยก็จริงๆถ้าเกิดแค่เวลาตัดคลิปก็ประมาณ2วันนะฮะแต่เกิดวาดรูปเนี่ยมันก็แล้วแต่ตอนนะอย่างตอนล่าสุดที่ทําไปเนี่ยก็กินประมาณเกือบ2อาทิตย์เลยนะฮะแล้วก็ทำหนึ่งตัวละครกี่ชั่วโมงบางทีก็ถ้าหลังๆวาดเร็วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะหนึ่งฉากก็วาดครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีหลายตัวก็คูณตัวละครึ่งชั่วโมงไปแล้วกันแล้วก็ถ้ามีคนเนี่ยเห็นผมเป็นไอดอลนะฮะก็ผมก็คิดว่าการจะเอาตามแบบผมอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนนะฮะว่าน้องจะทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดใครทำตามนะฮะก็มาบอกต่อด้วยแล้วกันก็พยายามทำตามในสิ่งที่มันดีนะฮะอันไหนที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำตามนะครับผมเกมนี้นอกจากเต้นแล้วขอร้องเพลงได้ไหมครับอยากฟังน้องเห็นพี่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงเหรอฮะพี่ไม่ได้ชอบร้องเพลงหรอกถ้าใครให้พี่ร้องเพลงพี่ก็ไม่ร้องอย่างเพื่อนพี่ขอพี่ยังไม่ร้องเลย so afraid oh I am โอ๊ยพอเหอะพี่ใจเกเรไหมไม่พี่เป็นชายชาตรีไหมใช่พี่ชอบโชว์โรลี่ไหมใช่ตอนเปิดหน้าพี่ช่วยตีลังกากับหลัง3รอบพร้อมแก้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรให้หน่อยครับขอบคุณครับที่ไม่พอให้ตีลังกานะเอาจริงๆแล้ว Q&A พี่ใช้ชีวิตในมหาลัยยังไงครับม.ปลายก็ได้ข้อ2เรียนออนไลน์กับออนไซต์อันไหนดีกว่าฮะข้อ3ขอสัดส่วนตัวละครหน่อยครับสุดท้ายตัวละครเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบอกมาหยิบสไนท์เอาจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตในมหาลัยเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้เหมือนกับชีวิตมัธยมแหละครับแต่ว่ามันต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะฮะไม่ได้มีใครมาคอยดูแลตลอดเวลาเรียนออนไลน์กับเรียนออนไซต์มันแตกต่างกันในบางจุดนะฮะผมว่าออนไซต์เนี่ยยังไงมันก็ดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัวละครริวโจเป็นผู้หญิงจำไว้ว่าตัวละครริวโจเป็นผู้หญิงนะแต่คนวาดเป็นเนี้ยเป็นคนน่ารัก Q&A ปกติน่ารักแบบนี้ตลอดเวลามั้ยครับเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงมั้ยครับเต้นได้มั้ยปกติก็น่ารักอย่างนี้ตลอดเวลานะฮะแต่ก็จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ติดกวนตีนนั่นแหละเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงไหมเป็นผู้หญิงไหมหรอก็ดูเอาละกันว่ามันเป็นผู้หญิงไหมอ่ะคือ แค่นี้ก็บ่งบอกแล้วมั้ยว่ามันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เต้นได้ไหมพอใจยังผมมันดูลกๆไหมอ่ะก้าวผมหน่อยแล้วกันยุ่งเหมือนกันนั่นแหละคิวเอเอาเพื่อนพี่ริวมาเต้นด้วยมันไม่น่ามาเต้นหรอก
มันไม่น่ามาคุยกับผมด้วยซ้ำมาตอนเนี้ย Q&A เคยมีแฟนไหมเคยมีนะฮะพี่จูบครั้งแรกกับใครยังไม่มีจูบแรกครับชอบผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงฮะสูงเท่าไหร่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมสูงประมาณ170นะฮะคืออันนี้พี่มีความรู้สึกยังไงกับการใส่ชุดเมดอีก3ปีผมต้องแต่งหญิงใส่ชุดเมดไม่รู้ว่าจะแต่งหญิงได้น่ารักหรือเปล่าไงผมก็รู้สึกว่าการได้ใส่ชุดเมดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ในชีวิตอ่ะนะถ้าน้องคนไหนจะได้แต่งหญิงหรือแต่งเมดอะไรเงี้ยผมก็ให้กำลังใจนะฮะก็สู้ๆครับอย่าทำอะไรก็ทำนะครับผมอย่าไปลำบากคนอื่นก็พอนะฮะพี่บอกว่าได้ครบแฟนแล้วพี่จะเต้นพี่เคยบอกในว่าบ่นๆ4ช่วงเวลา 3.5 ผมยังจำได้อยู่ว่ะผมอยู่แรงใด คือเป็นอย่างนึงก็คือเวลากลับไปดูคลิปตัวเองเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกลับไปดูคลิปตัวเองนะคือแบบมันเกลียดเสียงตัวเองอ่ะนึกออกปะแสนซับภายในปีนี้นี่มันปี2021ผมได้แสนซับตอนปี2022ก็ถือว่าไม่ผ่านนะไม่ต้องเต้นเย้ไม่น่าสัญญาอะไรไว้เลยตอนนู้น Q&A พี่สามารถเปิดประวัติการเข้าชม Google ที่ยังไม่ลบให้พวกเราได้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำการกดเปิด History ของผมให้ดูนะฮะเอ้ยหวังว่าจะไม่มีอะไรนะเห็นไหมเห็นไหมไม่มีอะไรเลยมีแต่เพลงเนี่ยเห็นไหมคิดว่าผมเป็นคนยังไงกันเนี่ยไม่คิวเอ็นเอพี่ทำยังไงให้วาดรูปสวยครับเอาจริงๆก็เนี่ยการวาดรูปให้สวยเนี่ยเอาจริงๆผมก็ไม่ใช่คนวาดรูปสวยตั้งแต่แรกหรอกครับแต่การที่วาดบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้รูปของคุณเนี่ยสวยขึ้นเรื่อยๆเองแหละครับผมอย่างผมเนี่ยผมเริ่มวาดรูปตอนประมาณมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็วาดมาเรื่อยๆยันมหาลัยอะไรเงี้ยมันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยQ&A ปกติพี่ทำอนิเมชันกี่คนครับผมทำคนเดียวทุกอย่างนะฮะทั้งเสียงทั้งการวาดทั้งการตัดต่อนะฮะผมเป็นคนทำคนเดียวทั้งหมด Q&A พี่ทำอะไรในวันหยุดยาวครับถ้าพี่เปิดหน้าช่วยชู2นิ้วด้วยครับชูละเอาจริงๆเนี่ยวันหยุดยาวผมก็อยู่บ้านครับเล่นเกมนอนนั่นแหละคือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดพี่วาดโดจินให้ดูหน่อยถามจริงเถอะถามจริงเถอะถ้าผมวาดโดจินทุกคนจะฟื้นไหมคือนี่พี่เคยลองทำเสียงแท็บไหมครับน่าจะแท็บแบบแท็บแปลว่ากับดักนะอันนี้มันแท็บแบบแท็บถ้าแต่งหญิงแล้วเสียงแท็บจะน่ารักดีฝึกเท่าไหร่เสียงมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะก็เลยพักไปก่อนนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยในการทำเสียงอย่างนี้ Q&A อยากรู้ว่าพี่ชอบใครบ้างหรอคะใน YouTube เอาจริงเนี่ยผมเป็นคนที่ติดตามคนหลายคนอยู่นะก็อย่างเช่นหลักๆเลยผมก็ชอบดูพี่ Night Spotted นะฮะแล้วก็ชอบดู Night Arm นะฮะพี่เอกก็ดู The Folly ไปล่าสุดนะฮะแล้วก็ช่องแอนิเมชันก็ชอบพวกซับซาฟูโรนะฮะตอนนี้ก็มีโยกิแล้วก็นมสดนะฮะเขาก็ทำอะไรที่มันแปลกๆดีแล้วก็เรนโกชอบเสียงเขานะฮะQ&A พี่โดนจับไปแต่งหญิงตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันโดนไปกี่รอบครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยเป็นคลิปแยกก็ได้นะทำหน้าเขินด้วยอันนี้เป็นครั้งที่2ของชีวิตนะฮะที่มาแต่งเมดแล้วก็แต่งหญิงครั้งแรกก็คือแต่งในคลิปที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะตอนอยู่มัธยมนะฮะอันนั้นคือสมัครใจไปเองนะฮะแล้วรอบนี้ก็สมัครใจไปเองนะฮะเกิดมาเพื่อแต่งหญิงหรือเปล่าวะเนี่ย Q&A พี่ชอบฟังเพลงอะไรครับผมชอบฟังเพลงพวกแนวไนท์คอร์นะQ&A พี่คิดว่าชาตินี้จะเป็นเจ้าแห่งตู้ล็อกเกอร์ได้ไหมมันคืออะไรวะ Q&A เต้นท่าเอเลี่ยนหน่อยครับ เดี๋ยวนะท่าเอเลี่ยนจะบอกว่าเอเลี่ยนตัวเขียวนะ อยากเห็นผมเต้นท่านี้มากใช่ไหมถ้าพี่เปิดหน้าแล้วใส่ชุดเมดหูแมวจะเต้นทำไหมพี่เขินมากไหมครับเวลาใส่ชุดแล้วเปิดหน้าไม่ค่อยเขินนะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยดูเห็นได้เห็นผมจริงๆแล้วก็ผมเนี่ยได้ทำตามสัญญาจริงๆอะนะเชื่อนี่พี่รู้สึกดีไหมการที่พยายามมาขนาดนี้ก็รู้สึกดีนะฮะก็เห็นว่ามีคนหลายคนเนี่ยติดตามผมอาจจะแสนซับเลยเงี้ยมีคนติดตามถึง 100,000 คนเลยเงี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็สามารถทำให้คนอื่นเนี่ยรู้มาติดตามเราได้สนุกกับคอนเทนต์ที่เราทำได้อะไรเงี้ยโล่ YouTube เฮ้ยนี่ลืมมันเนี่ยลืมมันนิดเลยโอ้พอพูดติดตามนี่ผมลืมเรื่องโล่ YouTube ไปเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันวางมันคืนก่อน
Q&A ที่บ้านพี่เลี้ยงสัตว์หรือเปล่าคะเช่นหมาแมวนกไก่ปลาเอาจริงบ้านผมเลี้ยงแมวอยู่ตัวนึงนะฮะแต่ว่าทุกๆอย่างที่น้องบอกมาหมานกไก่ปลาหรือแมวหรืออะไรเงี้ยมีหมดนะครับผมทั้งรอบบ้านผมเนี่ยเพราะบ้านผมอยู่ในสวนไงทำไมถึงชอบชุดเมทครับมันน่ารักดี Q&A พี่พอจะมีสัก200มั้ยครับพี่ทำท่าแจ็คโอโพสหน่อยครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าที่มันพอมันก็ทำได้นะแต่ผมว่าใหญ่ดีกว่าวะไม่น่าไหวพี่จับพี่เชนอัลเตอร์เวิร์ดไหมและพี่จะร่วมงานกับพี่เชนไหมรู้จักแค่วันเวย์อ่ะนะผมแค่รู้จักในการดู YouTube ของเขาแต่เขาอ่ะเคยมาเม้นผมอยู่คลิปนึงนะแต่ไม่เคยร่วมงานด้วยกันแล้วก็ไม่เคยคุยกันหลังไมค์เลยนะครับผมพี่เนี่ยหนึ่งพูดอู้หน่อยครับคือเคยเห็นฝรั่งเคยเห็นคลิปในฝรั่งพูดประมาณนี้อู้พี่เนี่ยตอนพี่เปิดหน้าช่วยทำเสียงอาระอาระหน่อยครับอาระอาระแต่งหญิงแล้วอ้อนครับทุกคนครับคือผมเนี่ยก็แต่งหญิงตามสัญญาแล้วนะครับขอให้ทุกคนช่วยโดเนทให้ผมหน่อยนะครับทำไมอ้อนต้องอ้อนด้วยการโดเนทอ่ะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้คลิปนี้หน่อยนะครับผมอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอนะ Q&A เต้นสายก้นพร้อมโยกหัวพอเฮ้ย Q&A อยากเห็นพี่ทำท่าสะพานโค้งเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันสะพานโค้งพี่แต่งตัวแบบนี้พี่ไม่ต้องเต้นหรอกไม่เต้นพี่ก็น่ารักแล้วใช่ถูกต้องอยากเห็นพี่ทำท่าแมวอ้อนสายฟ้อนมาเลยเมียวคิวเอนี่ในชีวิตจริงพี่ผมสีอะไรครับเนี่ยสีดำเนี่ยดึงให้ดูเลยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บหนูขอทายคลิปพี่แต่งชุดผูแมวแล้วร้องเมียวเมียวพี่ลิวสนใจเป็นเมียหนูไหมคะใบสมัครอยู่ตรงหน้าค่ะถ้าใครสนใจอยากให้ผมไปเป็นเมียให้ที่โดเนทแล้วก็ส่งคำเชิญของคุณมานะฮะยอก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 คอมเมนต์มาก็ได้ครับผมไม่ก็กดไลค์ก็ได้นะฮะพี่คิดว่าพี่เท่ไหมครับถ้าคุณไม่เห็นผมในสภาพชุดเมียเนี่ยผมก็เท่อยู่นะเคียร์นี่พี่ไว้ผมยาวไหมครับพี่มัดผมหน้าม้าให้เหมือนผู้หญิงได้ไหมครับมัดผมหน้าม้าคือแบบเอาขึ้นใช่ไหมแบบนี้หรอดูเหม่งนะแบบนี้ใช่ไหมที่เขาที่อยากให้ทำก็จริงๆเนี่ยทรงนี้ผมก็ทำบ่อยนะเพราะว่าไอ้ทรงที่ไอ้หน้าม้าที่มันลงมาข้างๆเนี่ยมันบังหน้าครับแล้วมันทำให้ผมเนี่ยมองไม่ถนัดมันทิ่มตาอะไรอย่างเงี้ยไอ้อันนี้จำได้เลยเอาแตงโมมาฟาดหัวตัวเองให้แตกเนี่ย เอาหัวไปฟาดกับต้นไม้ต้นไม้อยู่ไหน หัวเหม่งพอดีเลยหรือเลือดไหลไม่เอาทำไมมีแต่คนอยากให้หัวไปฟาดนู่นฟาดนี่คิวเนี่ยพี่แต่งนิ้วให้ดูหน่อยเอาจริงๆเลยนะแค่ใส่ชุดเมทชุดนี้เนี่ยมันก็ใช้เวลาเกือบ10นาทีแล้วนะให้ไปแต่งนิ้วอีกนี่คือแบบใช้เวลาประมาณปีนึงอะคิวเนี่ยเบียวโชว์หน่อยมันเบียวไม่เป็นแล้วอะคือมันเหมือนมันโตแล้วมันเบียวไม่เป็นแล้วอะจ้าทำอะไรลงไปเอามีดมาผ่านิ้วไม่ได้ควงนานแล้วมันลืมท่าว่าแทงนี้ก็ไม่ได้มันก็จะอันตรายเกินไปเอามีดมาสับนิ้วตัวเองไม่ทำไมมีแต่คนให้เอาอะไรมาสับนิ้วตัวเองวะหมดแล้วหมดแล้วโอเคผมก็อ่านคุณคอมเมนต์แล้วนะฮะไม่เนื้อจะหมดไวขนาดนี้ก็ช่วงตอบคำถามก็ผมก็เห็นหลายคำถามนะมันถามซ้ำๆกันหลายคำถามนะผมก็เลือกตอบแต่คำถามที่มันน่าสนใจให้ไม่งั้นคลิปจะยาว420รายการคือมีคนถามประมาณเกือบ420คนนะฮะก็อ่านครบทุกอันแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับผมที่ช่วยกันมาตอบคำถามไม่ช่วยตอบอันเลยมาช่วยคำถามคำถามนะฮะก็ต่อไปนะฮะก็จะเข้าสู่ช่วงที่เรารอคอยกันนะฮะช่วงแกะโล่เงินยังไงล่ะเอาจริงๆเนี่ยคือลืมไปแล้วเนี่ยถ้าเมื่อกี้ไม่เห็นเมนูที่บอกว่าได้กี่ซับเนี่ยมันจะแบบว่าลืมไปเลยว่าแบบมีโล่เงินอยู่ก็เราจะมาแกะดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงเอาจริงๆแล้วเนี่ยโล่เงินโล่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะให้ใส่กรอบแล้วก็มาตั้งในห้องก็ได้ฮะวิอันนี้ตื่นเต้นจริงนี้ตื่นเต้นจริงยังไม่เคยฉีกเลยอันนี้คือแบบของนี้เนี่ยส่งมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้แกะเลยแล้วก็มาอุ้ย YouTube โอ้โหอุ้ยทำไมมีมดอยู่ข้างในมึงเข้าไปได้ไงเนี่ยว้า
ี่เป็น YouTube นะฮะอันนี้เป็นที่อยู่นะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนอันนี้เป็นของ YouTube นะฮะปึ๊บมันแกะยังไงอ่ะปึ๊บอุ้ยเห็นกล่องข้างในด้วยโอ้ my god อุ้ยขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จไปอีกขั้นในด้านผู้ติดตามโอ้ my god อันนี้ก็จะมีใบ YouTube มานี่ดูเราได้โล่ YouTube มาแล้ว Presented to Liu Zhou for passing 100,000 subscriber เดี๋ยวเราจะนั่งกรอกไว้อย่างนี้ก่อนตื่นเต้นตื่นเต้นผู้ติดตาม 100,000 คนดูซิว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วหากผู้ติดตามแต่ละคนมีค่าเท่ากับ1ปีแสงพวกคนเหล่านี้ก็คงพาคุณเดินทางข้ามทางช้างเผือกได้แล้วผมจะเร็วระดับข้ามทางช้างเผือกได้แล้วนะฮะทุกคนจำไว้คือผมไม่อยากจะคิดเลยว่าอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรหล่นมาอีกแล้วคือผมไม่อยากจะคิดเลยนะว่าชีวิตนึงเนี่ยผมจะสามารถได้ถือโล่ใบนี้แล้วก็ได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมาถึงจุดที่ว่าเราสามารถมาถึงในจุดที่สูงในระดับที่เราคาดไม่ถึงได้นะครับผมในวันแรกที่ผมทำ YouTube นะฮะก็มันคือทำเพื่อความแบบว่าเพื่อความสุขของตัวเองแล้วก็แค่ลงผลงานของอะไรของตัวเองไปนะฮะก็ไม่คิดเลยว่าวันนึงเนี่ยจะได้รับรางวัลที่รู้สึกว่าคุณค่ามากเป็นรางวัลที่ผมเนี่ยรู้สึกตื้นตันใจมากเลยนะครับผมก็จริงๆเนี่ยคนที่ให้รางวัลผมเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ YouTube แบบมันก็คือเป็นคนทั้ง 100,000 คนหรือมากกว่านะฮะที่ให้กำลังใจผมติดตามผมแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ไลค์นะฮะมันทำให้ผมเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วผมก็ได้ถือโล่ใบนี้พร้อมกับทุกๆคนละกันก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มอบโล่ใบนี้ให้กับผมนะฮะมันก็คือโล่ของทุกคนนั่นแหละแต่แค่มันส่งมาที่บ้านผมเฉยถ้าใครอยากได้โล่ใบนี้อยากดูนะมาดูที่บ้านผมได้นะครับผมแต่บ้านผมอยู่ไหนผมก็ไม่บอกแล้วกันวางไอเดียถืออย่างนี้แล้วกันอุ้ยมันสามารถดึงออกมาดูได้ด้วยอ่ะเป็นที่ห้อยมาให้เลยเนี่ยอยู่ข้างหลังเห็นปะมันมีที่ห้อยอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่งรู้นึกว่าต้องไปใส่กรอบเห็นหน้าตัวเองด้วยเห็นหน้าตัวเองด้วยเห็นหน้าตัวเองด้วยนี่คือที่แต่งหน้าใหม่ของผมนะฮะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าครั้งแรกที่เราถอดชุดออกมาเนี่ยเอ้ยถอดโล่ออกมาเนี่ยแล้วมันถอดโล่มากับตอนที่ผมเนี่ยใส่ชุดเมย์พอดีนะฮะได้โล่แล้วเราจะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันก็ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมอบให้ผมนะฮะแล้วผมก็ทำสิ่งพวกนี้มาตอบแทนนะฮะอาจจะเป็นผมรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนะครับถึงผมตอบแทนให้กับทุกคนนะฮะก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมก็จะสร้างคอนเทนต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาเยอะๆนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามผมนะครับผมแล้วก็การกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เนี่ยมันเป็นกำลังใจที่สำคัญจริงๆคือมันไม่ใช่แบบว่าการที่เราพูดแปลว่าให้เขากดไลค์กดซับสไครบ์เฉยๆแต่ว่าการทำเนี้ยมันทำให้ครีเอเตอร์อย่างผมเนี่ยได้เห็นการแบบว่าทุกคนเนี่ยยังสนใจอยู่ยังมีการแบบว่าอินเทอร์แอคกับผมอยู่อะไรเงี้ยก็ทำให้ผมยังมีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่างๆเพิ่มขึ้นแบบมากๆเลยนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆคนมากเลยนะครับผมที่ให้การติดตามและการสนใจและการสนับสนุนและการเดินทางและการไลค์การแชร์การอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็จะทำเพื่อทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม9ดูสภาพกูตอนนี้ดิทำไมอ่ะให้กูเปิดกล้องไหมก็ดีเนี่ยเปิดแค่นี้พอยืนหน่อยดิยืนหน่อยฮะย
ไอ้ก้าเหมือนที่นี่เลยอ่ะเหมือนเสี่ยที่ซื้อเด็กมาแล้วบอกให้ยืนหน่อยเฮ้ยยืนแล้วยืนหน่อยยืนหน่อยยืนแล้วโอ้ my god ไม่คือพี่อ่ะพึ่งไอ้นี่เกินปริมวิ่งอ่ะพี่อ่ะฟังก่อนคือพี่อ่ะพึ่งถ่ายคลิปพี่วันเองเมื่อกี้แล้วก็แบบเออไหนก็จบคลิปแล้วก็เลยมาหาพวกมึงหน่อยโดยการที่กูใส่ชุดนี้พี่พี่ก็ทำเหมือนที่ผมบอกอ่ะเต้นหนากำลังคิดเลยนี่ยุ่งสั่งนิ้วก่อนนี่เฮ้ยคือสั่งนิ้วนี่มินลงไอจีแน่เลยลงขาอ่อนตัวเองมากเลยจริงปะเฮ้ย